เย็นมาดาวทิกตอกฝ่ายชายที่กำลังมาแรงมากแต่ละคลิปน่าเอ็นดูเจมมาพระเอกสุดหล่อน่ารักแรงแซงโค้งในวงการทิกตอกยกให้เป็นดาวฝ่ายชายไปเลยแม้ไม่ได้เล่นเองแต่ได้ทุกซีนจากพี่สุดฮาต้องบอกว่าพระเอกตีน่ารักเจมมาได้เข้าสู่วงการทิกตอกอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ผิดอะไรเพราะทุกครั้งในกองถ่ายละครดวงตาที่สามที่รวมนักแสดงสุดฮาเอาไว้อาทิอ้นศรีพันธ์ฟรอยณัฐพงษ์แพทณปภามาเจอกันก็จะต้องมีคลิปฮาๆมาฝากกันทุกครั้งและหนึ่งในนั้นต้องมีเจมมารวมอยู่ด้วยตลอดเป็นภาพที่เห็นแล้วน่ารักมากๆเอ็นดูในความร่วมมือสร้างรอยยิ้มแม้จะไม่ได้เล่นทิกตอกเองแต่หลายคนที่เห็นแล้วต่างยกให้เจมมาคือดาวทิกตอกฝ่ายชายไปเลยจ้าคู่กับฝ่ายหญิงคือแต้วณัฐพรดาวทิกตอกฝ่ายหญิงนะจะงานนี้ต้องขอบคุณพี่ทีมงานอ้นฟรอยแพทที่ปลูกวิญญาณปลูกอินเนอร์การเต้นของเจมออกมานะจะน่าเอ็นดูจริงๆเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสุดเซอร์ไพรส์ในเงินขอแต่งงานเผยความในใจสุดซึ้งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสุดเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากหลังแฟนหนุ่มในเงินขอแต่งงานสุดหวานเผยความในใจอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของนักร้องลูกทุ่งคนดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่เจ้าตัวได้โชว์ภาพแหวนเพชรวงงามบนนิ้วนางข้างซ้ายพร้อมกับระบุว่าถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากในเงินแฟนหนุ่มที่คบกันมากว่า4ปีโดยได้เผยความรู้สึกถึงการถูกขอแต่งงานว่าเจนแต่งงานกันนะตั้งแต่เกิดมาไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่น่าตกใจขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณเนขอบคุณลิลลี่ขอบคุณครอบครัวดีเอ็มขอบคุณพี่บอลน้องนินน้องแอมและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อวยพรให้ทั้งตกใจทั้งดีใจร้องไห้หนักมากหลายคนเคยทักหนูว่าอย่ารีบแต่งงานช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงหาเงินสำหรับหนูตอนนี้หนูมีครบทุกอย่างแล้วสิ่งต่อไปที่หนูต้องการคือครอบครัวที่น่ารักเพราะนั่นคืออีกความฝันของหนูที่ยังไม่สำเร็จแต่หนูยังรับงานคอนเสิร์ตยังรับงานทุกอย่างปกตินะคะทุกคนอย่าทิ้งหนูนะหนูยังคงทำทุกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมและนี่คงเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งที่หนูต้องรับมือให้อยู่ต่อให้หนูกับเนจะเจอปัญหาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแค่ไหนก็ยังทำให้หนูรู้สึกกลัวอยู่ดีแต่หนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะและปิดท้ายว่าพรุ่งนี้ลงคลิปให้ดูนะคะวันนี้ตื่นเต้นไปหมดแล้วแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงล่วงหน้าเลยนะคะ อลินอลันเล่นส่งเสียงเจ้ยเจ้าในสวนพี่เซจนล้มน้องชายรีบวิ่งมาประคองแทบไม่ทันเป็นอีกครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นจนใครหลายคนยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างของการเลี้ยงดูลูกเลยก็ว่าได้สำหรับโปปปานิสราอารยสกุลกับสามีหนุ่มดีกรีคุณหมอโอ๊คสมิธอารยสกุลเพราะตั้งแต่มีหนูน้อยฝาแฝดอลินอลันมาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วกิริยาท่าทางและคำพูดต่างๆของลูกๆก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่ติดตามได้เป็นอย่างมากล่าสุดโอปอหมอโอ๊คก็ได้พาอลินอลันไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาใหญ่พร้อมพาลูกๆเดินลุยสวนเล่นท่ามกลางความสุขความสนุกและเสียงเจ้ยเจ้าที่เปล่งออกมาทำให้บรรยากาศในบริเวณนั้นดูสดใสมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะที่อลินอลันกำลังเล่นกันอยู่นั้นพี่สาวก็เกิดเซล้มลงทำเอาน้องชายต้องรีบวิ่งเข้ามาประครองให้รีบลุกขึ้นโดยเร็ว
สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่ดูและแอบหลงรักในความอบอุ่นของน้องชายที่แสนดีที่ส่งมอบตรงมาให้กับพี่สาวโดยที่ทุกคนรับรู้ได้จริงๆใบเฟิร์นภัสกรถูกดราม่าชาวเน็ตจวกทำไมไม่เข้าไปขอโทษโบแวนด้าตั้งใจจะโพสต์รูปภาพเพราะคิดถึงบรรยากาศการได้ออกไปเที่ยวต่างประเทศสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีใบเฟิร์นภัสกรพลบูรณ์แต่จู่ก็กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าไม่ไปขอโทษน้องมะลิกับแม่โบหรอคะถึงเรื่องที่เธอเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการดังที่ถามคำถามที่ไม่สมควรถามโบแวนด้าสหวงศ์และลูกสาวน้องมะลิจนทำให้อีกฝ่ายอัดอั้นในใจจนต้องมาโพสต์ข้อความระบายผ่านทางอินสตาแกรม @wanda29 ต่อมาไม่นานก็ได้มีคนเข้ามาชี้แจงแทนแล้วว่าพี่เฟิร์นได้เข้าไปขอโทษคุณโบแล้วทางไอจีนะคะแล้วก็เรื่องนี้รายการก็ได้ขอโทษคุณโบกับน้องมะลิในรายการแล้วเช่นกันค่ะซึ่งพอได้ย้อนกลับไปดูในอินสตาแกรมของโบแวนด้าที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวสาวใบเฟิร์นก็ได้เข้าไปแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอโทษพี่โบและน้องมะลิอีกครั้งนะคะหลังจากจบรายการวันนั้นเฟิร์นก็ไม่ได้รู้สึกดีจากใจจริงไม่เคยมีเจตนาที่จะสร้างสิ่งแบบนี้ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเข้าใจความรู้สึกมากเข้าใจทุกคำพูดของพี่โบนะคะไม่อยากแก้ตัวแก้ต่างใดๆทำได้แค่ขอโทษจากใจจริงๆค่ะหวังว่าพี่โบกับน้องจะอภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ก็เข้าใจความรู้สึกจริงๆค่ะเข้าใจมากจากนั้นโบแวนด้าก็ได้เข้ามาตอบกลับเพื่อเป็นการสยบดราม่าทันทีว่าแม่โบรับรู้และเห็นเหตุการณ์ในช่วงถ่ายว่าเฟิร์นอึดอัดใจแค่ไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะเฟิร์นหนูทำดีที่สุดแล้วและแม่โบรับรู้ความรู้สึกได้ว่าหนูสงสารน้องมากอย่างน้อยวันนั้นก็มีหนูที่เข้าใจแม่และพยายามสื่อสารให้แม่กับน้องกับทีมงานค่ะขอบคุณหนูมากนะคะชัดแล้วโบแวนด้าชักใครไร้สัจขอโทษธัญญาเป็ดกี้ที่ต้องมายกมือไหว้แทนเกิดอะไรขึ้นโบแวนด้าฟาดแรงลั่นตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆเปิดบ้านโทนี่แก้วที่เขาใหญ่สวยอลังการดูอบอุ่นแค่ของตกแต่งราคาก็พุ่งแล้วออกปากบอกเองเลยว่าไม่เคยให้รายการไหนมาถ่ายบ้านตัวเองสักครั้งจนในที่นักแสดงหนุ่มโทนี่รากแก่นและภรรยาสาวแก้วจริญญายอมใจอ่อนให้รายการสเปกสเปซของเพื่อนสนิทเป๊กเปรมนัสบุกมาถึงเขาใหญ่พร้อมเปิดบ้านสวยๆให้แฟนๆได้เห็นเป็นครั้งแรกโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่เต็มไปด้วยมวลของความสุขความอบอุ่นที่ส่งผ่านมาให้คนดูรู้สึกได้อีกทั้งยังพูดคุยแบบเปิดใจว่าทำไมถึงซื้อบ้านหลังนี้ซึ่งภายในบ้านส่วนใหญ่มีของแต่งบ้านอินทีเรียที่ไม่ธรรมดาบางชิ้นค่าขนส่งแพงกว่าค่าของ10เท่าสาเหตุที่เลือกซื้อที่นี่เพราะเคยมาถ่ายละครตรงวังน้ำเขียวหมอเจี๊ยบมีบ้านอยู่ในนี้แล้วเขาชวนมาเล่นพอได้เข้ามาในหมู่บ้านรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่คนละโลกแล้วอากาศก็เย็นภายในหมู่บ้านจะถูกออกแบบมาในสไตล์อิตาเลียนแล้วหมอเจี๊ยบขับรถมาจอดตรงบ้านหลังนี้พอดีเราก็เลยบอกให้เขาจอดก่อนอยากไปถ่ายรูปเล่นกับบ้านหลังนี้แล้วยังพูดเล่นอีกว่า Welcome to my homeจากนั้นกลับบ้านไปนอนไม่หลับอีกเลยสาเหตุที่เลือกเป็นบ้านชั้นเดียวเพราะไม่เคยอยู่บ้านชั้นเดียวเลยตลอดชีวิตอยากสัมผัสความรู้สึกบ้านชั้นเดียวสมัยเด็กเราจะชอบทะเลแต่โตขึ้นมาเราก็เปลี่ยนมาชอบภูเขา
อันดับหนึ่งเลยคือเราซื้ออากาศเพื่อมาอยู่ที่นี่มีทั้งหมด4ห้องนอน1ห้องครัว5ห้องน้ำบ้านหลังนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณ 6-8 คนทุกอย่างที่ตกแต่งเลือกเองหมดของบางชิ้นซื้อมาจากต่างประเทศราคาหลักหมื่นแต่พอรวมค่าขนส่งก็สูงถึงหลักแสนเลยทีเดียว